ด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างเฮ้อเฮ้อเออเอาหนึ่งสวัสดีครับทุกคนในวันเด็กวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องในวัยเด็กของพวกเรากันทุกคนต้องมีวัยเด็กและเราก็ยังเป็นเด็กและวัยเด็กนั้นก็จะสนานสุดๆอยู่แล้วซึ่งเราจะมาลองแกล้งๆมือเป็นอะไรซึ่งเราจะมาลองแกล้งๆเล่ากันไปกันอาหารในวัยเด็กอย่างแรกก็คือผมเป็นคนที่หัวโตมากหัวโตกว่าตัวเวลาเดินก็จะเดินเอาหัวนำนี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนเราเดินใช่ไหมเราจะใช้ไม่เราเดินไม่ได้นี่หว่าทุกคนก็จะคานปกติแต่ผมหัวจะเป็นอย่างนี้คานอย่างนั้นเลยครับนี่นั่นแหละครับแก้มน่ารักไม่น่าโตเลยอ้าววิ่งเล่นไปวันแฟวเฉลยสิว่าก็ยังเด็กอยู่แฟวแล้วก็จังจะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปทุกคนก็จะได้เห็นหน้าว่าเวลาถ่ายรูปตอนเด็กๆเนี่ยคือเป็นคนที่แบบเออถ่ายทำไมอยากเล่นไม่ถ่ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วหน้าก็จะติดปั่นสุดๆผมชอบหน้าตัวเองตอนเด็กมากเลยนะหน้าผมมันแบบ แล้วก็เป็นคนเชื่อฟังพี่คนเชื่อฟังพี่มากๆแบบว่าพี่บอกว่าเอาฟันไปใส่หมอนปุ๊บแล้วปิดเปิดมาเป็นเหรียญแล้วก็จะเชื่อแบบ 100% เพราะว่าจังเป็นคนที่เชื่อคนง่ายหรือเปล่าแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบชอบหาคอนเทนต์ทำตอนเด็กอะครับตอนนี้ก็ยังหาอยู่ซึ่งเราก็จะรู้ได้เลยว่าเด็กเป็นยังไงโตมาก็เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นรูปนี้ VS กับปัจจุบันเหมือนกันไหมแล้วผมก็เป็นคนชอบกอดจะกอดแม่จะกอดพี่จะกอดทุกคนกอดแบบอุ่นไอรักอุ่นละมุนขอน้ำนมอุ่นเอาเบื่อให้ลูกดื่มกินติดปั่นเหมือนกันนะพูดถึงอะติดปั่นเหมือนกันนะจะว่าไปก็ติดปั่นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบมาสไลเดอร์มากตอนเด็กคือการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจทุกคนก็ต้องดูการ์ตูนพอเราดูการ์ตูนปุ๊บแล้วก็จะชอบก็จะแปลงร่างเฮนชินฟุ๊บปุ๊บจะมีคอลเลกชันของเล่นฟุ๊บอ้าวฝั่งนี้ฟุ๊บนี่นะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านอีกแล้วนี่ก็จะเป็นกองของเล่นมาสไลเดอร์ตอนเด็กของผมนี่มีอันนี้มีอันคนอันนี้คือเสื้อมาสไลเดอร์ที่ตอนเด็กผมชอบใส่มากนี่ก็คือเมื่อก่อนนะผมใส่ตัวนี้ทุกวันและเป็นเสื้อตัวเดียวของผมแบบผมใส่ตัวนี้ทุกวันเน้นว่าทุกวันเลยครับทุกคนภูมิใจกลิ่นก็หอมเหมือนกันนะแปลงร่างชีแปลงแต่เด็กยันโตเราจะลองมาเล่าวีรกรรมวัยเด็กแบบขำๆเรื่องฮาๆในวัยเด็กกันอย่างรูปนี้ก็คือผมเห็นปราสาททรายใช่ไหมแล้วก็ปราสาททรายโคตรเท่แต่จังเท่กว่าไงฉันชนะเหยียบปุ้มเท่เลยอย่างนี้เลยหรือว่าตอนเด็กเนี่ยตอนผมไปเล่นบอลลูนจำได้นี่รูปอยู่นี่ใช่ไหมพอผมไปเล่นบอลลูนปุ๊บมันก็มีเด็กอีกคนนึงอ่ะเดินมาชวนผมคุยนะชวนผมคุยไปชวนคุยมาเขาเห็นหัวผมมันใหญ่อ่ะเขาก็กัดหัวผมเลยแล้วผมก็กัดทำไมอ่ะทำไมกัดหัวเจ็บแล้วก็ร้องไห้ไปหาแม่แล้วแม่ก็ขำผมก็งงเจ็บหัวทำไมขำอ่ะเจ็บหัวนะหัวคนนะเนี่ยหัวคนเจ็บเว้ยโอ้มาขำกันทำไมอ่ะผมก็ถามพ่อผมจำได้ผมถามพ่อว่าเวลาเราถ่ายรูปเราต้องทำท่ายังไงเพราะว่าผมไม่ชอบถ่ายรูปไงพ่อก็บอกว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเลยอย่างนี้เลยแล้วก็จะได้เห็นว่าทำอย่างนี้ถ่ายรูปอยู่แล้วก็ถ้าต่อไปก็แปลงร่างถ้าต่อไปก็คือมาไรเดอร์มีอยู่แค่นั้นแหละกี้พ่อจะเปิดมาเจอรูปนี้ก็คือรู้เลยว่าติดปั่นตั้งแต่เด็กยันโ
นี่ดูไอ้จังมันทำหน้าเท่สุดมันว่าไอเด็กนี่มันเท่ไหมไอเด็กนี่มันเฟลเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงเนี่ยนี่ดูการจิกกล้องแตกมาอีกภาพนึงโอ้โหเสยะยิ้มมุมปากอางเป็นอุลตร้าแมนชิง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 น่าจะกำลังเต้นบีบอยอยู่นะครับผมทุกคนกำลังบีบอยปุ๊บ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 เลยอันนี้เหมือนกันไหมแปลกแล้วแปลกแล้วผมขอโทษนะมาม่าแต่ว่าหมาเก่งมากที่เลี้ยงจังได้ถึงตอนนี้ฮะบอลลูนคืออะไรจึง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 หน้าพร้อมเล่นมากเลยก็คือเกิดตั้งแต่เด็กเลยว่ายน้ำน่ารักดูโอ้โหมันคิ้วมันเท่มากเอาจริงมันไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกนี่แล้วก็จะเป็นเทควันโดอัดชูว้าวว้าวไอ้เนี่ยมันเท่อะไรมันเท่ยังไงคือมันคิ้วมันเฟี้ยวมากเหรอมันคิ้วมันเฟี้ยวมากจังมีซิกเนเจอร์อย่างนึงเวลาผมโกรธหรือผมไม่พอใจใช่ไหมผมจะทำตาเหลือเนี่ยทำทุกรอบเลยแล้วตอนนั้นแม่ก็ขำผมก็ฉันโกรธอยู่โกรธมากทำไมถึงขำหรือว่าตอนนี้ก็ยังทำอยู่โตขนาดนี้แล้วใครเขาจะไปทำกันเนาะไม่ใช่